เพชรยังไม่รู้จักกับแหวนเลยนะคะแล้วเพชรก็มีความแบบกระตือรือร้นมากๆเลยที่อยากจะมีเพื่อนคนจีนนะคะโหลดแอปภาษานะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่มันเอ๊ะอยู่ตลอดก็คือเขาก็บอกอยู่ตลอดว่าเขาอยากเรียนภาษาไทยอะไรเงี้ยแต่เวลาที่เราแบบอยากจะเสนอสอนภาษาไทยอ่ะเขากลับแบบพูดเลี่ยงๆอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะเขานัดเราไปข้างนอกแล้วเขาแบบเราไปหาห้างใกล้ๆแถวนี้ไหมเดี๋ยวขับรถเขาออกไปอะไรเงี้ยฮัลโหลก็จะหาวกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซดวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะเรื่องเยอะจริงๆคือตอนที่ไปอยู่เมืองจีนก็คือโอ้ยไปตั้ง1ปียาวๆเลยใช่ไหมทุกคนมันก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนั้นเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็เลยทำให้มีเรื่องมาเล่าก็เคยเล่าเรื่องที่เมืองจีนแบบไว้มากมายนะคะหลายตอนแต่ว่าเรื่องที่แบบเล่ายาวๆ2ตอนเนี่ยใครยังไม่ดูนะคะสามารถกลับไปฟังกันได้นะคะตอนแรกคืออันนี้ตอนที่2คืออันนี้นะคะในเรื่องที่เพชรจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยตอนแรกเพชรคิดว่าเพชรจะไม่เล่าแหละพอรู้สึกว่าไม่อยากเอาความไม่ค่อยฉลาดของตัวเองนะตอนนั้นน่ะมาประจานตัวเองแต่ว่าอีกใจนึงก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็เอามาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันเพื่อใครที่แบบอาจจะอยู่ในสถานการณ์อะไรแบบนี้หรือว่าไปเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้จะได้แบบมีสตินึกขึ้นมาได้ก่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็เนี่ยทุกคนนะปัจจุบันนี้ยังรู้สึกแบบอยู่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่าก่อนที่จะไปฟังประสบการณ์สุดจึ้งที่จีนของเพชรนะคะเพชรมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่สนใจนาฬิกาของแดเนียลเวลลิงตันมาฝากกันค่ะตอนนี้แดเนียลเวลลิงตันมีแคมเปญ Gifting Month ลดราคา 10% เมื่อซื้อสินค้า2ชิ้นขึ้นไปและลดเพิ่มอีก 15% เมื่อใส่โค้ด PZYT15 โค้ดนี้ใช้ได้ทั้งบนเว็บไซต์และหน้าร้าน Omni Watches ทุกสาขาเลยนะคะอยากซื้อเป็นของขวัญให้ใครก็หอของขวัญฟรีตลอดระยะเวลาแคมเปญเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17พฤษภาคม2565นี้ค่ะเลือกชมและสั่งซื้อได้ที่ www.danielwellington.com เลยนะคะเรื่องนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่เพชรไปแลกเปลี่ยนที่จีนมานะคะที่ฝูเจี้ยนนั่นเองเนาะตอนนั้นน่ะเพชรยังไม่รู้จักกับแหวนเลยนะคะแล้วเพชรก็มีความแบบกระตือรือร้นมากๆเลยที่อยากจะมีเพื่อนคนจีนนะคะต้องเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปเรียนอยู่ที่มหาลัยที่จีนนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันง่ายหรือเปล่าที่จะ make friends กับเพื่อนคนจีนคือจริงๆมันก็ได้นะคะแต่ว่าการเรียนของนักเรียนทุนที่เพชรได้เนี่ยเขาจะจัดให้คนต่างชาติเรียนด้วยกันคือเราจะไม่ได้เรียนด้วยกันกับนักเรียนหรือนักศึกษาจีนถูกไหมเท่ากับว่าเราก็จะเป็นเพื่อนได้เฉพาะกับคนต่างชาติก็จะมีแบบเป็นเพื่อนจากเกาหลีญี่ปุ่นโครเอเชียตุรกีรัสเซียเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มากมายอ่ะทุกคนเยอะมากก็จะเป็นเพื่อนๆจากหลายประเทศมาอยู่ในหอเดียวกันเพชรก็เป็นหนึ่งในนั้นมีเพื่อนคนลาวด้วยฉันลืมได้ยังไงเพราะว่าเพื่อนคนลาวเป็นรูมเมทเพชรเองถูกไหมหรือแม้กระทั่งตอนเราไปเรียนใช่ไหมคะเขาก็จะแบ่งคลาสเป็นคลาสห้อง1 2 3 4 5 6นะคะทั้งหมดเนี้ยค่ะเราก็เรียนกับเพื่อนคนต่างชาติหมดเลยไม่ได้มีเพื่อนคนจีนเลยทุกคนแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเราอยากมีเพื่อนเป็นคนจีนมากเลยใช่ไหมเราก็นึกออกอย่างนึงว่าอย่างนึงก็คือไปร่วมกิจกรรมของคนจีนนักเรียนจีนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบ make friends กับคนจีนใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นอะด้วยความที่เราเป็นนักศึกษาใหม่เราก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบมีโอกาสได้ make friends กับคนจีนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เลยนึกอีกอย่างนึงอีกวิธีนึงออกนั่นก็คือการโหลดแอปภาษาค่ะทุกคนมันจะเป็นแอปที่เราจะ exchange ภาษากันเหมือนเราเป็นคนไทยเรียนภาษาจีนก็จะได้คุยได้ทำความรู้จักกับคนจีนที่อยากเรียนภาษาไทยอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ suggest คนหนึ่งมาค่ะเป็นผู้ชายนะที่เขาขึ้นว่าเขาอยู่ที่ฝูโจวก็คืออยู่ที่เมืองที่เพชรอยู่เลยเราก็คุยกันแบบทักทายชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆทุกคนเพชรจำรายละเอียดไม่ค่อยได้ละเพราะว่ามันก็นานแล้วเพชรก็แบบพยายามแบบไม่ไปจำมันมากใช่ไหมคะแต่จำได้ว่าเราอะก็คุยกันแบบเป็นเพื่อนทั่วไปว่าแบบชื่ออะไรทำอะไรอยู่ทำงานอะไรเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในการแชทออนไลน์อย่างเงี้ยเพชรจะพยายามแบบไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเยอะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเยอะมากเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะทุกคนว่าฝั่งตรงข้ามเขาเป็นใครอะไรแบบเนี้ยในที่เพชรก็แบบเตือนน้องๆนะเวลาเราคุยกับใครถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้แบบสนิทกับเขาแบบเชื่อใจเขาได้อะอย่าเพิ่งไปเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตัวเองเยอะขนาดนั้นนะคะให้คิดในมุมนึงว่าเขาเป็นคนไม่ดีไว้ก่อนนะเข้าใจป่ะอย่าเพิ่งไปเชื่อใจเขามากนะคะแล้วก็คุยไปได้สักพักนึงใช่ไหมคะคุยในแบบที่ว่าเป็นเพื่อนกันนะทุกคนเขาไม่ได้มีความแบบเฟลิร์ตหรือว่าจะแบบจะพยายาม
จีบหรืออะไรเงี้ยคือไม่มีเลยนะเขาก็ให้เหตุผลเรามาว่าเขาว่าอยากเรียนภาษาไทยแต่ว่าสิ่งที่มันเอ๊ะอยู่ตลอดก็คือเขาก็บอกอยู่ตลอดว่าเขาอยากเรียนภาษาไทยอะไรเงี้ยแต่เวลาที่เราแบบอยากจะเสนอสอนภาษาไทยอ่ะเขากลับแบบพูดเลี่ยงๆอ่ะดูแบบไม่ใช่คนที่แบบอยากจะแลกเปลี่ยนภาษาขนาดนั้นน่ะแล้วก็รู้สึกเอ๊ะระดับนึงแต่ว่าก็คิดว่าเออก็คงแบบแค่สนใจอยากจะเรียนภาษาไทยแต่ก็ไม่ได้คิดจะเริ่มสักทีหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบอยากจะได้เพื่อนคนไทยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆใช่มั้ยคะแล้วแบบมันมีจุดนึงที่เขาบอกว่าเขาอยากเจอเราตอนแรกเขาก็นัดเราอ่ะให้ไปเจอกันข้างนอกแบบไปเจอกันที่ห้างอะไรเงี้ยทุกคนจะบอกว่าเพชรก็พยายามคิดใน worst case อยู่ตลอดอ่ะเนาะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะเขานัดเราไปข้างนอกแล้วเขาแบบจับเราไปเหมือนในซีรีส์ฉันอาจจะดูซีรีส์หนักเกินไปแบบวางยาฉันอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเป็นคนต่างชาติอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองด้วยอ่ะจะตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยมันก็แบบไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพชรก็เลยรู้สึกว่าไม่เราจะไม่ไปเจอกันข้างนอกเด็ดขาดถ้าจะเจอนะมาเจอกันที่ในมหาลัยเจอกันในโรงอาหารเพราะว่าเพชรอะคิดว่ายังไงอะเราก็ควรที่จะอยู่ในพื้นที่ของเราอะแล้วก็ในโรงอาหารอะมันเป็นที่ที่แบบคนมันแบบพับลิกอะมันมีคนเดินอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเขาแบบไม่สามารถทำอะไรไม่ดีกับเราได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนั้นมาถึงใช่ไหมคะที่จะมาเจอกันในที่โรงอาหารตอนนั้นเพชรก็บอกกับน้องคนไทยไว้ด้วยนะว่าเออเดี๋ยวเราจะไปเจอกับเพื่อนคนจีนคนนี้นะอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็แบบให้เพื่อนเรารู้ไว้อะไรนี่ถูกไหมก็คือเหมือนที่เรานัดเจอกันอะเหมือนกับว่าเขาอะเป็นคนบอกเองว่าเขาว่าอยากเรียนภาษาไทยอยากจะนัดเจอเราให้เราช่วยสอนภาษาไทยเขาให้หน่อยเราอยากจะแบบจะ make friends กับเพื่อนคนจีนอยู่แล้วกับประกอบกับเออเราอยากจะสอนภาษาไทยให้เขาเพื่อที่เขาอาจจะสอนภาษาจีนให้เราได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะแบบ improve ภาษาจีนของตัวเองถูกไหมตอนนั้นก็เลยเออได้ทำการนัดกันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วตอนแรกอ่ะจริงๆเขาก็มีการบอกด้วยนะว่าเฮ้ยโรงอาหารมันจะเสียงดังไปหรือเปล่าเป็นที่อื่นได้ไหมอะไรเงี้ยฉันก็แบบไม่ได้ยังไงก็จะต้องเป็นที่ public ต้องเป็นที่ที่คนผ่านไปผ่านมาสุดท้ายเขาก็ยอมเขาก็มาเจอที่โรงอาหารเว้ยจนกระทั่งเขาบอกว่าเออเขาเข้ามาในรั้วมหาลัยแล้วนะแต่เขาหาโรงอาหารนี้ไม่เจอทุกคนมันจะถึงจุดที่เพชรรู้สึกแบบไม่อยากเล่าเลยอะเออจนกระทั่งแบบเออเพชรก็เลยออกมาที่โรงอาหารแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้เขาว่ามันคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะจนกระทั่งเขาอะก็ขับรถมาถึงหน้าโรงอาหารทีเนี้ยเราก็ได้เจอกันอ่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็หน้าตาธรรมดาทั่วไปทุกคนไม่ต้อง expect อะไรมากนะคะเออก็หน้าตาทั่วไปใช่ไหมคะเรามาเพื่อ make friends ทุกคนนึกออกไหมเออเพชรก็พาเขาขึ้นไปที่โรงอาหารไปหาโต๊ะหาร้านนั่งกันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับตอนนั้นน่ะเหมือนที่มันเต็มแล้วก็เสียงมันดังอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออเราไปหาห้างใกล้ๆแถวนี้ไหมเดี๋ยวขับรถเขาออกไปอะไรเงี้ยทุกคนเพชรแบบไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดที่เพชรแบบถ้าอยากกลับไปแก้ไขได้ก็คือแบบอยากกลับไปแก้ไขมากเลยทุกคนคือเรารู้ว่าแบบออกไปมันเสี่ยงมากอ่ะมันเขาเป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราแบบไม่อยากไปเลยเราไม่ได้รู้จักเขาขนาดนั้นน่ะแต่ด้วยความที่แบบเราไม่กล้าปฏิเสธเขาอ่ะทุกคนเข้าใจปะคือถ้าเราใจกล้าพูดออกไปเลยว่าเฮ้ยไม่เอาไม่ไปฉันจะอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องออกไปกับเขาแล้วถูกปะแต่ว่าตอนนั้นเราอ่ะไม่กล้าที่จะปฏิเสธเขาเพราะว่าเรารู้สึกแบบอ่ะเกรงใจด้วยแล้วรู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนกับเขาอะเพราะว่าอยากเป็นเพื่อนกับคนจีนมากๆอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ฉันทำตอนนั้นคืออะไรก็คือขึ้นรถไปกับเขาเว้ยตรงเนี้ยทุกคนเพชรแบบแกเข้าใจปะว่าฉันผู้หญิงคนเดียวอะขึ้นรถไปกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ที่เพิ่งรู้จักกันแค่แบบไม่นานบนโลกออนไลน์เพิ่งเห็นหน้าเขาครั้งแรกอะแกโคยอมรับตัวเองเลยว่าตอนนั้นแบบโง่มากไม่อยากใช้คำนี้เลยอ่ะคือเขาก็ไม่ได้แบบมีท่าทีจะลวนลามหรือว่าพูดอะไรไม่ดีกับเราเลยนะแต่เราคิดในแบบ worst case ไปแล้วอ่ะทุกคนแล้วตอนอยู่บนรถอ่ะฉันก็นั่งโทษตัวเองตลอดว่าทำไมฉันต้องขึ้นมาด้วยส่งข้อความหาทุกคนที่รู้จักที่ไว้ใจได้กับเพื่อนคนไทยที่บอกไปเมื่อเช้าใช่ปะก็ส่งไปว่าเฮ้ยเนี่ยเราแบบขึ้นรถมาอันนี้นะแล้วก็ส่งใน WeChat อ่ะมันจะมีแบบ GPS ที่สามารถส่งให้เพื่อนได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะฉันก็เปิดอันนั้นกับเพื่อนเลยเว้ยแล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ทำไมขึ้นไปฉันก็นั่งด่าตัวเองอยู่ในรถเว้ยแล้วแบบทุกคนจะบอกว่าตอนที่เราขึ้นไปอยู่บนรถอ่ะเราหนีไม่ได้เลยนะเว้ยเราไม่มีทางหนีเขาจะพาเราไปไหนก็ได้เลยนะทุกคนนึกออกไหมตอนนั้นก็แบบ
ภาวนาในใจว่าขอให้เขาแม่งไม่เป็นคนเลวอ่ะหนึ่งออกป่ะทุกคนเล่าถึงตอนนี้ยังรู้สึกตัวเองโง่อยู่เลยอ่ะสุดท้ายอ่ะเขาก็พาไปส่งที่ห้างเว้ยเขาก็พาขึ้นไปกินร้านอาหารจีนไปเดินหาร้านอาหารแล้วในทุกขั้นตอนที่แบบอาหารมาเสิร์ฟอ่ะทุกคนฉันคิดใน worst case จริงๆนะฉันก็จะคิดแบบเขาเอาอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉันก็จะแบบระวังตลอดว่าเฮ้ยมันจะต้องมาจากมือพนักงานฉันจะกินจะไม่ผ่านมือเขาอะไรแบบนี้ทุกคนนึกออกปะในระหว่างที่เราคุยอ่ะเราก็คุยแบบเป็นเพื่อนกันเขาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะแบบเฮ้ยมาลวนลามหรืออะไรไม่มีท่าทีเลิศอะไรก็คือคุยทำความรู้จักกันปกติเลยค่ะแล้วพอกินข้าวเสร็จจะบอกว่าอาหารจีนที่เขาแนะนำมาก็คืออร่อยมากจริงๆแล้วก็เขาก็เลี้ยงนะคะเราบอกเฮ้ยไม่แชร์กันก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็ยืนยันว่าเขาจะเลี้ยงนะแล้วสุดท้ายเขาก็พาเพชรมาส่งถึงมหาลัยอย่างปลอดภัยนะคะโดยที่ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะคะก็สรุปก็คือเขาอะก็เป็นคนดีคนหนึ่งนั่นแหละที่เพชรรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะเขาอะคงไม่ได้อยากมาเรียนภาษาไทยหรอกเพราะว่าในระหว่างที่คุยกันอะเขาไม่มีการพูดถึงภาษาไทยเลยจากตอนแรกที่บอกว่าอยากจะมาเรียนภาษาไทยไม่มีเลยแต่สัมผัสได้ว่าเขาอะอยากหาแฟนเราคงไม่ได้พูดตรงๆนะแต่เราอะรู้สึกได้ว่าเขาอะคงอยากหาแฟนคนไทยแหละอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากเหตุการณ์นั้นอะเราก็คุยกับเขาน้อยลงไม่ใช่ว่าเขานิสัยไม่ดีหรืออะไรนะแต่แบบแค่รู้สึกว่าความจุดประสงค์เราน่าจะไม่แมทช์กันอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเขาน้อยลงนะคะนั่นแหละทุกคนอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะแบบมาเล่าให้ทุกคนฟังมากเลยว่าแบบเวลาเราเจอใครบนโลกออนไลน์อ่ะมีสติดีๆนะทุกคนขนาดเพชรอ่ะเพชรรู้สึกว่าตัวเองอ่ะสติดีแล้วนะแบบพยายามคิดใน worst case ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วว่ามันอะไรก็ไม่รู้อะนะจุดนั้นจุดเดียวเองอะที่เราไม่กล้าปฏิเสธเขาอะแล้วก็ขึ้นรถกับเขาไปอะทุกคนลองคิดดูดิถ้าสมมติว่าคนนั้นอะมันเกิดเป็นคนที่คนไม่ดีอะที่เขาแบบคิดไม่ดีไม่ร้ายอะไม่แน่นะเว้ยเพชรอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยทุกคนเข้าใจปะคือเรื่องเนี้ยเพชรแบบไม่อยากเล่าอะอย่างที่บอกเพราะเพชรรู้สึกว่าไม่อยากเอาความโง่ของตัวเองนะตอนนั้นมาเล่าให้แบบคนอื่นฟังอะแต่ว่าแบบคิดว่าเอามาเล่าหน่อยก็ได้วะเพราะแบบมันอาจจะมีน้องๆ อ่ะหลายๆคนที่แบบใช้แอปพวกเนี้ยแล้วแบบไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์แบบนี้จริงๆอ่ะทุกคนก็เอามาเล่าให้ฟังเตือนสติกันนะนะว่าแบบถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไงอ่ะพยายามเซโนออกไปเว้ยอย่าไปเกรงใจเขาอย่าไปเป็นคนดีมากอ่ะนึกออกปะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักเขาสนิทชิดเชื้อขนาดนั้นเราเพิ่งเจอเขาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปไว้ใจใคร 100% นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหตุการณ์อะไรมันก็แบบเกิดขึ้นได้แบบน่ากลัวมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพชรอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนแบบระวังตัวกันนะโอเคจบแล้วค่ะรู้สึกแบบรู้สึกหดหู่ไปนิดนึงอ่ะรู้สึกแบบฉันทำอะไรวะเนี่ย นั่นแหละก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะยังไงทำอะไรมีสติกันตลอดเวลานะคะทุกคนยังไงก็กดไลค์คลิปนี้ให้เพชรหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ควรเตือนใครหลายๆคนนะคะก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะแล้วก็ใครยังไม่ติดตามกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะไป follow IG Facebook แล้วก็ TikTok ของเพชรได้เลยนะอยากดูคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวมีเรื่องอะไรมาเล่าอีกจะพยายามขุดออกมาเล่าอีกนะครับคิดถึงเมืองจีนมากโอเคคลิปนี้เพชรไปจริงๆแล้วนะคะบ๊ายบาย